เรียบร้อยถวายเครื่องรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านในแพทย์ก้องเกียรติบุญญารักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวจุดทุกเพียงบูชารัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชารัตนตรัยพิธีกรนำทุกท่านกราบพระรัตนตรัยอาราธนาศีลประทานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ให้ศีลเมื่อให้ศีลจบลงแล้วจะเรียนเชิญว่าที่ร้อยตีธราพรแข็งขันแนมเตอร์สองบัวประธานฝ่ายคารวาสณแท่นพิธีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานจากนั้นในแพทย์ก้องเกียรติบุญญารักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวกล่าวรายงานการก่อสร้างอาคารหลวงปู่พักอุปถัมภ์โรงพยาบาลหนองบัวต่อนายอำเภอหนองบัวประธานฝ่ายคารวาสและมีหลวงพ่อพระครูนิวิตคุณยากรหรือหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนซึ่งเป็นประธานอุปถัมภ์ประธานจัดสร้างศาลาอาคารโรงพยาบาลในครั้งนี้พร้อมด้วยพระเดชพระคุณเจ้าคุณประเทศปริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และพระมหาเถระที่มาร่วมพิธีทั้งหมดหลังจากที่